เนื้อยุ่ยไม่เหนียวครับผมมันมีของมันอยู่นะครับผมนึกถึงแม่ผมอ๋อสามคนนี้มาก่อนครับผมมีชุดครับเฉพาะเลยล่ะข้าวเหนียวก็หาข้าวเหนียวดีๆใช่ๆแบบไม่ดีเพราะว่าข้าวเนี่ยมันเป็นตัวนำร่องของการทำให้ลื่นคอที่เขาเรียกว่าอร่อยครับผมตัวนำร่องคือข้าวจำนิดนึงครับส่วนนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ข้าวนั้นผ่านลำคอได้ง่ายหมูนึงครับก็เรียกว่าเรียกน้ำลายโอเคนะครับผมแค่นี้เองวิธีการง่ายๆของเราครับผมอ้าวยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีชาร์จแผ่นน้ำมันผมไปก่อนแล้วครับเลยครับผมผลเหตุไงครับผลเหตุผลอะไรคนทำงานมันจะปวดปวดแล้วก็บาดเวลานั่งปวดขาพับแน่นท้องกินอิ่มจะแน่นแน่นกลางอกเส้นเลือดแน่นคอร์ดครับผมน่องสังเกตครับมันจะเบาหัวผมจะได้แต่บนลงนั่งมันจะลื่นกันนานๆหายใจเข้าลึกๆเลยกันนานๆปุ๊บครับเข้าทางปากได้ยังดีเอามาสักรอบหนึ่งสิปากอับปิดอย่าเพิ่งให้ออกกันเอามาเข้าอย่าให้ออกหนึ่งนาทีผ่านไปค่อยออกนะครับน่ะสังเกตจะเบาโยงเลยแหละครับดูช้อนแรงบวกพลังผมจะเป็นยังไงดีมากมาดูว่าเขาจะหายขยับได้เลยครับคนละเรื่องเบาเลยครับครับผมตาสว่างเลยตาสว่างเดี๋ยวช่วงนี้ก็ตามัวๆเลยฮะขากลับมานี่ทำถ้าจะหลับขาผมอะไรไหมมีฮะขาไปนี่สบายมากครับผมขับขาด้วยครับผมขาด้วยเพราะว่าพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นนะครับเข้าใจนิดนึงไว้เบื้องต้นอ้าวท้องแน่นโปรดสังเกตให้มันดังไว้ก่อนตรงนี้ครับไม่มีใครทวงหนี้อยู่ตอนนี้ใครก็จะมากล้าทวงหนี้หมอไม่มีหรอกนี่หายใจยาวลมจะเบามากเยอะหายใจคือพลังงานของตัวเองนั่นแหละช่วยตัวเองโดยการหายใจของผมมีจังหวะช่วยผมสองแรงบวกช่วยกันครับยังไงท้องใส่ส่วนโล่งไหมครับเอาหายใจยาวจะได้แรงๆ
ทีว่าพลังเหลือเฟือ ชัดเจนครับผมตาสว่างแง่เลยโอเคครับผมลองอธิบายตามความรู้สึกที่ร่างกายจะชี้สัตว์ถึงเท้าเบาขึ้นเยอะเลยครับเหมือนตาสว่างขึ้นเลยครับโปร่งโล่งเบานะครับผมต้องขยับตัวมานั่งขาพับดูสิหายอย่างตอนนั้นระวังสายขยับเอียงตัวนั่งคุกเข่าเนี่ยที่ว่าขาพับมันจะได้รู้ว่าใช้ได้ไหมมีไหมเบาขึ้นเลยครับเห็นไหมครับชัดเจนครับบางทีช่วงจังหวะที่นั่งนานๆหรือนั่งซ้ำนั่งสวดมนต์นานๆเนี่ยเวลาลุกขึ้นมันเหมือนเนี่ยที่ผมเขียนรายละเอียดไปฮะมันจะปวดแล้วต้องเดินต้องยืนสักพักแล้วก็ค่อยๆเดินครับผมคำอธิบายเขาจะมีว่าเมื่อรู้สึกเช่นนี้เดี๋ยวนี้ครับไปนั่งครั้งต่อไปแบบที่ว่าเมื่อกี้นี้ครับคิดว่าคาดว่ามันจะปวดอีกไหมมาหาลุงงอกแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วครับน่าจะหายนะครับตอบตามความรู้สึกเป็นพื้นฐานที่ได้ขณะนี้เลยเขาสามารถบอกล่วงหน้าได้ตอนนี้มันดีขนาดไหนครับตอนนี้ดีขึ้นมา 50% เลยฮะครับผม50เลยครับผม50ต้องเติมให้อีกพูดเยอะว่าเติมน้ำมันในปั๊มเนาะครับเต็มถังเดี๋ยวครับผมเต็มเต็มถังเลยดูที่เต็มถังมันแน่ขนาดไหนแค่นี้ผมจะมาตามไปแค่นี้เองเข้าเปล่าเยอะไหมวูบๆเลยครับหน้าอกหายแน่นยังครับครับผมดีหายเลยครับหายขาดเลยครับไวด้วยครับจับโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยได้ครับผม099 6869 415ครับอยากสบายตัวครับผมและแข็งแรงแข็งแรงนะตาสว่างมันได้นะไม่ต้องบอกยังได้เส้นเลือดไอ้ที่เขาว่าครับของเราบอกว่ามันปวดครับแค่นี้เองครับโอเคนะครับผมไอ้ปวดก็จบข่าวแล้วนี่จบข่าวครับง่ายเนาะรู้จักลุงหมอกได้โดยทางเพื่อนบอกแล้ว YouTube ดูให้แนะนำให้ดู YouTube ครับดูกี่ครั้งนั่นเออหลายตอนนะครับหลายตอนตรงไหนจุดเดินทางจากการมาถึงที่นี่ใช้จ่ายเยอะนะมันทุกตอนเลยฮะพอดูแล้วจากคนที่เจาะคอเด็กรู้สึกจะเป็นเด็กอายุไม่เยอะที่ว่าเจาะคอหรืออะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยครับผมไหนตอนครับมันต้องมีประสบการณ์ชักอย่างนึงมันถึงเดินทางมาถึงไปกลับน้ำมันไม่ใช่น้อยนะ 1,500 อยู่ป่ะเนี่ยประมาณ 1,000 นึงประมาณ 1,000 ครับผมลงทุนแน่นเวลาล่ะครับเวลาด้วยมันคุ้มมั้ยประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยหรือเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องมีจุดนึงที่มันดึงดูดได้ชัดแง่ล่ะบักงอกแง่บักงอกแง่ครับไอ้งอกบักงอกแง่แล้วทั้งหมดจะเชื่อนะลุงหอกเพียวนี่ยี่อินอัสดูแล้วเชื่อเลยงั้นครับก็หลายตอนอยู่ครับก็อาการแต่ละคนที่รักษามันก็คล้ายๆเหมือนจะตรงๆกับเราบ้างบางคน
พอได้รักษาแล้วเหมือนเราก็รู้สึกว่าลุงน่าจะนี่คือทางเลือกของเราแล้วที่จะมาหาภาษาใหม่ซะคำว่ารักษาเปลี่ยนเป็นกำจัดครับผมนะครับคนที่เขารักษาคือเขาเป็นหมอเขาจะรักษากันครับผมโอเคนะครับผมของเรารักษาตัวเราแต่กำจัดสิ่งที่เลวร้ายออกจากตัวเราครับรักษาร่างกายเรารักษาใจรักษาจิตเราครับผมกำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายที่มาเกาะตัวเรากายเราครับผมกำจัดสิ่งนั้นออกไปครับนะขอให้เข้าใจในภาษาใหม่เอียบสักนิดนึงครับผมจะง่ายต่อการช่วยเหลือกันและกันเพราะว่าเซนสื่อพวกนี้สื่อพวกนี้จำนวนปีที่มันเคยเป็นมากี่ปีครับประมาณที่ปวดสองปีได้ฮะโอ้สองปีครับกับประมาณไม่ถึง10 นาทีมั้งครับนั่นรับแท้โอ้กี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าได้90ครับโอ้ลูกสาวแม่ยายเมื่อกี้ได้95โทษมันมากไปลูกสาวแม่ยายเมื่อกี้ได้95%อ๋อได้ทั้งสามีภรรยาส่วนเด็กๆนั้นก็คงยังไม่ต้องผมจำเพราะในเด็กเด็กอ๋อบอกว่าในแดงบอกว่าเดี๋ยวให้ลุงจับให้หายให้เรียนเก่งสักหน่อยเดี๋ยวไงผมจับหัวครับผมจับหัวจับตัวให้เด็กๆมาเด็กๆ